นี้มีเทคนิคดีๆในการหั่นแซนด์วิชค่ะหั่นยังไงให้ขอบตรงขนมปังไม่ยุบวางในกล่องแล้วดูสวยงามวันนี้เราทำสองไส้กันนะคะก็เป็นไข่ดาวกับไก่ฮอสไปซี่ทอดกรอบไข่ดาววันนี้เราจะทำให้ไข่แบบเวลาหั่นแล้วดูเยิ้มๆนะคะก็ง่ายๆค่ะแค่ตลบน้ำมันนะคะลงไปที่ไข่แดงสักหน่อยนึงให้เขาพอแบบว่าสะดุ้งมีการสุกนิดหน่อยแค่นั้นก็พอส่วนตัวไก่นะคะใช้เป็นอกไก่ใส่เกลือใส่พริกไทยใส่ผงฮอสไปซี่แล้วก็ใส่ผงทอดกรอบเป็นแป้งทอดกรอบนะคะผงฮอสไปซี่เนี่ยก็จะเป็นผงแบบที่คลุกพวกเฟรนฟรายของทอดนะคะหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปแมคโครนี่มีแน่นอนค่ะหลังจากนั้นเราก็คลุกให้เข้ากันนะคะเตรียมทอดโดยการคลุกกับไข่นะคะเราเอามาตีไข่ให้ละเอียดก่อนนะคะหลังจากนั้นก็จะนำมาคลุกเสร็จแล้วเราก็จะไปคลุกกับเกล็ดขนมปังค่ะแล้วค่อยนำไปทอดการทอดนี้ก็ใช้ไฟปานกลางก่อนนะคะทอดให้เขาพอเหลืองกรอบพอเขาใกล้จะสุกเราจะเร่งไฟแรงนิดนึงแล้วก็ให้เขาสุกหลังจากนั้นก็นำขึ้นเสด็จน้ำมันนะคะสำหรับตัวอุปกรณ์ที่แอดมินจะใช้หั่นจะมีตัวอะไรบ้างวันนี้มีเขียงมีมีดกีวีมีที่กรีดความคมนะคะแล้วก็มีมีดสไลด์ขอบขนมปังค่ะตัวเขียงเนี่ยแอดมินใช้มานานแล้วนะคะตัวนี้แต่จริงๆแอดมินมีหลายอันมากเลยค่ะตัวนี้ค่อนข้างเป็นอันที่ล่าสุดนะคะใช้มาประมาณ2ปีหน้าเขียงยังดีงามอยู่เลยค่ะตัวนี้เป็นมีดกีวีนะคะหัวมนนะคะตัวนี้เป็นที่กรีดนี่ค่ะตัวเขียงเคล็ดลับนะคะล้างเขียงเสร็จเนี่ยพยายามผึ่งลมถ้ามีแดดอ่อนๆก็จะดีมากๆค่ะเวลาใช้เนี่ยควรมีหลายเขียงนะคะถ้าต้องใช้ทุกวันเนี่ยควรเปลี่ยนสลับอย่าใช้อันเดียวทุกวันนะคะเขียงจะช้ำแล้วมีกลิ่นค่ะอันนี้เป็นมีดสไลด์ขอบขนมปังแบบหน้าแคบกว่านี้ก็มีนะคะคราวนี้เนี่ยการสไลด์ขอบขนมปังเนี่ยคือจริงๆโดยวิธีมันก็ได้หมดนะคะทั้งขนานทั้งเอาหัวลงแต่สำหรับแอดมินเนี่ยอันนี้คือแบบขนานนะคะจะสังเกตได้มันจะทำให้ขนมปังขอบเนี่ยกดถ้าเจอโควิดนะคะโควิดจะมีความนุ่มขอบนุ่มมากกว่าตัวขนมปังขาวเนี่ยมันจะกดทันทีเลยค่ะเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยมันจะลงแรงเยอะกว่าแต่ถ้าเราใช้เป็นแบบเอาหัวลงนะคะอันนี้เลยนะคะอันนี้เอาหัวลงพอเอาหัวลงปุ๊บเขาจะค่อยๆถือลงไปเนี่ยค่ะมันก็จะค่อยๆสไลด์ขอบก็จะไม่กดก็จะดูสวยงามนี่ค่ะคราวนี้เราก็จะมาประกอบร่างเหมือนเดิมค่ะทาเนยมายองเนสวันนี้แอดมินสะดวกแบบบีบแล้วก็ทานะคะเพราะว่าไม่ได้เตรียมใส่กระป๋องมาแล้วเราก็จัดการวางไข่ลงไปเลยค่ะเพื่อความชัดเจนนะคะเราจะไม่ใช้ผักสดค่ะรอบนี้เอาแบบว่าเห็นกันแบบชัดๆกันไปเลยนะคะแล้วเราก็วางไก่ใส่ซอสหน่อยนะคะเพื่อให้เกิดความเข้มข้นใส่มัสตาร์ดแล้วก็ปิดอีกอันนึงเรายังมีไก่ทอดเหลืออยู่เราก็มาสไลด์ให้บางค่ะบางๆๆเพื่อที่จะวางเป็นไส้ให้ได้2ด้านนะคะอันนี้คือกรอบนอกนุ่มในค่ะแล้วเราก็เหมือนเดิมค่ะทาเนยมายองเนสแล้วก็วางตัวไก่ลงไปให้เสมอกันทั้ง2ด้านทีนี้เราจะมาเข้าสู่การหั่นแล้วนะคะการหั่นเนี่ยจริงๆแอดมินใช้ตัวนี้ใช้ได้ทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะหั่นสับหรืออะไรทั้งสิ้นอันนี้จะมีวิธีหั่นเนี่ยแนะนำเลยว่าอย่าหั่นแนวอย่างนี้นะคะต้องเอาหัวลงก่อนนะคะหัวลงปุ๊บแล้วเราก็ค่อยสไลด์ลงไปนะคะพอใกล้ๆจะถึงปลายเนี่ยเราค่อยกดตัวด้ามมีดลงไปแต่ด้ามคือการกดคือต้องสไลด์ลงไปด้วยนะคะแล้วเราก็กรีดตัวอย่างเงี้ยคือขนมปังจะขาดหมดไม่มีติดกันเลยนะคะเอาอีกทีนะคะก็คือเอาหัวลงไปก่อนสไลด์แล้วพอใกล้ๆจะถึงปลายก็กดปลายมีดลงไปด้วยการสไลด์เหมือนเดิมนะคะเนี่ยค่ะหักปลายมีดลงมาแล้วเราก็จัดการกรีดค่ะเนี่ยแค่นี้เองอันนี้คือเป็นเทคนิคนะคะแล้วก็มือนะคะเวลาเราหั่นเราต้องเอาประคองด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ขนมปังมันดิ้นออกจากเป้าหมายที่เราต้องการมาดูอีกครั้งนึงนะคะตัวนี้เป็นแบบไม่มีไข่
วางหัวลงไปแล้วค่อยๆเถือประมาณสไลด์นี่แหละค่ะเถือลงไปนะคะพอถึงปลายก็ค่อยๆวางลงไปแล้วก็กรีดตัวนี้ถ้าเราหั่นแบบขนานกับเขียงเลยนะคะรับรองได้เลยว่ากดแน่นอนค่ะแล้วยิ่งถ้าแบบมีไส้ที่เหนียวๆนะคะอย่างหมูหยองหรืออย่างหมูอย่างไก่พวกนี้รับรองเลยค่ะขนมปังขอบจะแบนหมดเลยค่ะนะอันนี้โอเคเรียบร้อยนี่ค่ะขอบก็จะออกมาสวยงามไม่ว่าจะเป็นไส้ไหนนะคะเทคนิคนี้ใช้ได้ตลอดเรียบร้อยถ้าใครสนใจอุปกรณ์นะคะทักแอดมินได้เลยค่ะหรือจะทักไลน์ตรงลิงก์ใต้วิดีโอก็ได้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะ